1, 2, 3, come on! Come on, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเดย์สไปฮอลแลนด์นี่กันแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้โควิดสักคนเด้อจ้า FC เก่า FC ใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะกะเที่ยงบ่ายมาแล้วจ้าทุกคนกะกินข้าวหรือยังเอ่ยอากาศวันนี้ข้างนอกก็ราว10องศาได้นะคะเที่ยวฝนเที่ยวครึ้มเที่ยวมืด3-4ฤดูในวันเดียวกันค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อจ้าเที่ยงใหม่อีกแล้วค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติธัญพืชถั่วต่างๆเม็ดอินทผลัมใส่ลงไปแล้วก็รวดด้วยน้ำผึ้งนิดนึงนี่แหละค่ะตัวโตจะกินประมาณนี้แทบทุกวันนะคะอาหารเที่ยงค่ะตามด้วยน้ำเปล่านะคะเมื่อเช้าก็ทำความสะอาดกันคนละโซนพ่อใหญ่ก็ทำห้องน้ำตัวโตก็ทำโซนนี้แบ่งสรรปันกันไปนะคะช่วงนี้งานการก็ไม่ได้ค่อยทำเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็รอวันเวลาเดือนหน้าก็ไปเมืองไทยเราก็คือไปก่อนลอยกระทงนะคะแฟนคลับ FC เผื่ออยากเจอกันก็ค่อยนัดกันได้นะคะเดือนหน้านะคะแถวกรุงเทพแถวภาคเหนือภาคอีสานก็ว่ากันไปค่อยว่ากันตอนนั้นจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะไปโปรตรงไหนยังไงนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับ FC ที่มาติดตามใหม่หลากหลายท่านนะคะทาง TikTok ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่มาเป็นกำลังใจให้กันค่ะหลายวันมาแล้วนะคะเห็นคอมเมนต์ที่ TikTok ก็ว่าได้นะคะธรรมดาสำหรับตัวเองก็ไม่ได้ถือว่าใครจะเรียกเรายังไงนะคะจะเรียกคุณแม่จะเรียกพี่จะเรียกน้องเรียกอะไรเรียกได้หมดไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างตามสบายแล้วแต่ใครจะสะดวกเรียกยังไงก็เรียกได้เลยนะคะแค่มาติดตามมาให้กำลังใจก็ถือว่าเป็นบุญหัวที่สุดแล้วค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าอยากได้สามีฝรั่งแต่กลัวคนเขามองว่าเป็นกะหรือว่าเป็นผู้หญิงขายตัวก็ว่าได้นะคะโตก็เลยทำคลิปแบบตลกไปใน TikTok นั่นแหละค่ะถ้าใครได้ติดตามก็คงจะเห็นบ้างนะคะจริงๆก็คือเป็นคอมเมนต์จริงๆจากคนที่ติดตามเราจริงๆเรานะห้ามปากคนห้ามความคิดคนอื่นไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะคะบางคนคนสอดรู้สอดเห็นจริงๆนะคะหรือว่าคนไม่มีมารยาทจริงๆพอเห็นเขามีบ้านหลังใหญ่หลังโตมีรถมีนู่นมีนี่มีสามีฝรั่งบางคนก็อยากจะไปขุดคุยประวัติเขานู่นนี่นั่นเขาเคยทำอะไรมาไปสืบไปสอบหาทำไมล่ะคะไม่ใช่สัมมโนกลัวตัวเองไม่ใช่ญาติพี่น้องตัวเองจะไปอยากรู้ทำไมว่าเขาทำอะไรมาถึงเขาจะรวยล้นฟ้ามีรถมีบ้านมีอะไรเขามาให้คุณใช้สักสลึงไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไปห้ามความคิดคนห้ามปากคนไม่ได้นะคะเราอยู่ในโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้มันก็มีคนหลายรูปแบบนานาจิตตังคนเป็นล้านๆคนจะให้เข้ามามองเราดีหมดเข้าใจเราหมดมันเป็นไปไม่ได้ตัวก็เลยอธิบายไปเป็นบางส่วนนะคะใครจะมองเรายังไงก็ช่างค่ะเราทำมาหากินของเราถึงเราจะขายตัวมันก็เป็นร่างกายของเราตัวของเราเองเราจะขายตรงไหนเราจะทำแบบไหนให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือว่าให้คนข้างหลังได้อยู่ดีมีสุขมันหลากหลายอย่างเราห้ามเขาไม่ได้นะคะสำหรับตรงนั้นตัวโต้ก็เลยบอกไปแล้วก็มาคุยให้ฟังวันนี้ด้วยนะคะอย่างตัวโต้เองตอนที่เรายังไม่ประสบผลสำเร็จทำมาหากินเยอะอยู่ที่กรุงเทพเอ่ยทำงานโรงงานงานอะไรต่างๆไล่มาเรื่อยๆคนก็ไม่ไปสืบไปสาวแต่พอเราได้แฟนชาวต่างชาติขึ้นมานี่แหละค่ะพอเราเริ่มได้สร้างบ้านได้ทำนู่นทำนี่
คนอยากรู้ไม่อยากรู้เราก็ไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกค่ะอันไหนจริงอันไหนปลอมเราเก็บไว้ในใจในตัวของเรานี่แหละค่ะแต่เราก็ภูมิใจนะคะใครจะมองยังไงก็ช่างนะคะอย่างน้อยคนข้างหลังเราพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องเราได้พึ่งพาอาศัยเราได้ด้วยนะคะลูกเต้าของเราสนุกสุขสบายด้วยบางคนก็มีลูกนะคะลูกติดลูกอะไรก็ช่างนะคะทางเมืองทุ่งเมืองไกลต้องส่งเสียเราเรียนกันเราได้แฟนฝรั่งได้มีโอกาสดีๆได้อยู่เมืองนอกเมืองนาได้ทำมาหากินเราได้ส่งไปช่วยลูกเต้าของเราครอบครัวของเราเขาได้เรียนหนังสือดีๆนะคะนี่แหละค่ะความภาคภูมิใจของเรามันเกิดขึ้นดีกว่าอย่าไปด้อยค่าตัวเองอย่าไปหลงไปอ่อนผ่อนตามไปกับคำที่เขาว่าเรานะคะเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาเพราะว่าคนที่ไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของเราไม่ได้มาอยู่กับเรานะคะไม่รู้จิตรู้ใจของเราหรอกค่ะว่าเราเป็นยังไงเราจะทำยังไงมาอะไรมาก็ช่างถ้าเราไม่ไปเป่าประกาศชาวบ้านเขาก็ไม่รู้นะคะทุกวันนี้คนที่จะได้สามีฝรั่งก็ได้มาจากหลากหลายรูปแบบโลกออนไลน์ด้วยเป็นนักธุรกิจนักศึกษาไปเจอกันไปฝึกงานไป 108,000 อย่างนะคะไม่ใช่ว่าแต่เรื่องอย่างว่าไม่ใช่ว่าเขาจะต้องไปทำมาหากินไปขายตัวถึงจะได้ฝรั่งมั่งค่านะคะยุคนี้โลกใบนี้มันเปิดกว้างขึ้นมากแล้วก็ต้องพัฒนาสมองไปตามโลกด้วยนะคะหัดมองคนเขาในความที่เป็นคนเถอะค่ะอย่าไปมองเขาแต่คิดว่าเขาจะต้อยจะต่ำกว่าตัวเองยกแต่ตัวเองขึ้นสูงเท่าฟ้าแล้วก็จะมองคนอื่นเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแน่ๆเดาไปเองพูดไปเองคิดไปเองนะคะสมัยก่อนมันใช่อยู่30 40 50ปีก่อนนั้นคนก็อาจจะมองเป็นแบบนั้นแบบนั้นถ้ามันได้ผัวฝรั่งปุ๊บมันต้องเป็นแบบนี้ล้านเปอร์เซ็นต์สมองคนก็อาจจะคิดมาแบบนั้นตั้งแต่สมัยก่อนแต่สมัยนี้นะคะคนจะอยู่มุมไหนของโลกคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้สามีฝรั่งถ้าคุณหาถ้าคุณติดต่อสื่อสารถ้าคุณคิดอยากจะมีมันก็มีโอกาสที่จะได้กันทั้งนั้นทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนตัวเอง LGBT ต่าง LGBTQ พวกอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะผู้หญิงแท้ชายเตรียมอะไรได้หมดถ้าจะหานะคะทุกวันนี้ติดต่อสื่อสารกันคุยให้ลงตัวคุยให้เข้าใจกันนั่นแหละค่ะแล้วอย่างหนึ่งคนที่เขาได้มาเขาก็เพราะความรักความห่วงใยความดีที่มีต่อกันไม่ใช่ว่าเราจะมาฉาบฉวยอย่างเดียวนะคะมันก็ต้องมีพื้นฐานความรักมาก่อนคนที่จะมาเป็นชีวิตคู่ของเราที่จะมาอยู่ด้วยกันกับเราจนแก่จนเฒ่าสร้างอนาคตสร้างครอบครัวไปด้วยกันจากไทยหรือเทศก็เหมือนกันนะคะอย่าได้แก้นะคะถ้าใครเจอคำถามหรือว่าเจอคำพูดแรงๆพวกนี้มองข้ามไปเลยไม่ว่าจะเป็นเจอด้วยปากตรงๆหรือว่าเจอด้วยคอมเมนต์ต่างๆนะคะเราไม่ต้องไปอธิบายมากหรอกค่ะใครอยากจะมองเรายังไงก็มองไปบาทหนึ่งสลึงหนึ่งเขาไม่ได้มายื่นให้เราเลยนะคะเวลาเราเดือดร้อนมาใครคะเราถึงจะสมมติว่าเราจะไปยืมเงินคนนู่นนี่นั่นก็ต้องแบกหน้าไปต้องตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเราต้องช่วยตัวเราเองนะคะว่าแล้วเวลาเราเดือดร้อนมายากที่คนจะหยิบจะยื่นเราหาเราก็ได้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นอันไหนสมควรแก่อันไหนสมควรใส่ใจค่อยใส่ใจอันไหนไม่สมควรเราก็มองข้ามไปนะคะเขาจะมองเราแบบไหนก็ช่างเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้ห้ามปากเขาไม่ได้นะคะเขาเหนื่อยเดี๋ยวเขาก็หยุดพูดไปเองนะคะพอเราบางคนบางที่นะคะเขาก็จะมองไปเลยค่ะพอเรามีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆฐานะดีขึ้นเขาก็จะไม่ไปซักไซไล่เลียงหรอกค่ะแต่จะมีคนอยู่ส่วนหนึ่งชอบไปขุดคุยอดีตชาวบ้านเขาชอบไปซุกไปซ่อนไปยังไงครับไปหาว่าเขาทำอะไรมาก่อนอยากรู้ไปหมดแต่เรื่องของตัวเองไม่เคยพูดนะคะว่าทำอะไรมาก่อนคนมันก็มีอดีตกันทั้งนั้นจะดีจะชั่วมันก็ตัวของเขานะคะเขาจะทำงานอะไรมาก็ช่างแต่เราก็เข้าใจบางคนนะคะบางคนเขาก็เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการสายฝออยากได้สามีฝรั่งพอไปเจอคำพูดคำนี้คำนั้นขึ้นมาเรามันใหม่หน้าเรามันยังไม่นี่นะคะเรามันยังหน้าบางหน้าชาอยู่เรายังไม่ด้านนะคะอย่างตัวมาสิคะจะพูดยังไงก็พูดมาอย่างเราวิ่งพายดง10ล้อมาแล้วนะคะ10ล้อเหยียบ3รอบแล้วก็ยังไม่ตายนะครับเป็นรุ่นเรานะคะแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็หน้าบางหน่อยนึงทน
แรงเสียดทานทนคำพูดคำจาของคนรุ่นเก่าหรือว่าคนนู้นคนนี้ญาติพี่น้องคนที่หวังดีกับเราก็ดีไปไม่ดีก็จะพูดแดกดันเราพอไปเจอคำนี้เข้าพอเราเริ่มกำลังจะหาสามีฝรั่งเข้ากำลังคบกับคนนี้อยู่ดีพอไปเจอคำพูดแบบนี้แบบนั้นจากญาติพี่น้องหรือว่าจากคนรู้จักหรือว่าคนในหมู่บ้านรอบๆตัวมาบั่นทอนเราเราก็เลิกรากับเขาไปเลยก็มีบางคนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้มั่นใจในตัวเองเถอะค่ะชีวิตเป็นของเราเราจะทำยังไงก็ตัวของเราเองเรารู้อยู่ว่าเราทำเพื่อใครนะคะเราไม่ต้องไปเป่าประกาศหรอกค่ะอันไหนจริงอันไหนปลอมก็ไม่ต้องไปชี้แจงนะคะชี้แจงได้เขาก็ไม่ให้เงินหมื่นเงินล้านเราหรอกนะคะตัวโต้ไม่เคยชี้แจงนะคะใครอยากรู้ก็ถามเลยค่ะถามตรงๆว่าทำอะไรมานะคะก็จะบอกเลยนะคะบางครั้งก็บอกไปตามตรงเลยค่ะว่าฉันทำอะไรมาฉันทำอะไรมาบ้างถึงจะได้สามีฝรั่งถึงจะได้ผัวฝรั่งนะคะฉันไปแหกขาตีลังกามากี่ร้อยรอบถึงจะได้ผัวคนนี้บางครั้งเราอยากจะบอกเราก็บอกไปตรงๆนะคะกึ่งจริงกึ่งปลอมไปนะคะอย่างว่าล่ะค่ะคนเรามันนาจิตตังร้อยพ่อพันแม่จะเห็นเข้ามาเออมาออมาเห็นดีเห็นงามกับเราไปหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็หนักแน่นเข้าไว้นะคะเรารู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่และทำเพื่อใครอดีตทุกคนมีหมดจะดีจะชั่วมันก็ตัวของเราไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศหรือว่าไปแก้คำพูดของใครทั้งนั้นนะคะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าเป็นกำลังใจกันไปเรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ